สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำฟังก์ชันในการใช้งานของ Excel 2010นะครับฟังก์ชันที่ใช้งานที่ผมจะมาแนะนำวันนี้ก็คือฟังก์ชัน Random นะครับ Random Between กับฟังก์ชัน VLOOKUP นะครับสองตัวนี้จะใช้บ่อยในการตัวนี้จะใช้ในการจำลองนะครับจำลองสถานการณ์จำลองตัวเลขขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้ตัวนี้บ่อยส่วน VLOOKUP ใช้ในการหาค่าหนึ่งในตารางอีกตารางหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของ Random กันก่อนนะครับมาคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ Random นะครับ Enter นะครับผมเลือก Random Between นะครับก็กดตกลงเขาให้ใส่ค่าสุดท้ายค่าที่น้อยที่สุดนะครับเป็น1ค่าที่ท็อปก็เป็น6ไว้นะครับก็กดตกลงนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนให้มันแรนดอมได้ยังไงนะครับถ้าจะเปลี่ยนให้แรนดอมกด F9 นะครับเห็นไหมครับกดหนึ่งครั้งเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเราลองเราลองมาดูใช้งานวิธีใช้งานอื่นนะครับเช่นเดี๋ยวผมลองสร้างใช้ควบคู่กับวีลูคอัพนะครับเดี๋ยวผมลองทำขึ้นมาเดี๋ยวผมลองทำแรนดอมมาสัก3อันก่อนนะครับเป็นรายอาหารทั้งนั้นเลยครับอันนี้ในที่นี้ผมจะแนะนำเป็นโปรแกรมอะไรนะไม่เรียกข้าวเย็นแต่ว่าเรียกรายอาหารสามนะครับถ้าเรากด F9 ดูนะครับตัวนี้ยังขึ้นอยู่นะครับยังรายได้ไม่เราอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ VLOOKUP ดูนะครับแล้วก็ลองเรียกรายอาหารดูเดี๋ยวลองดูกันนะครับแล้วก็พิมพ์เท่ากับนะครับก็ VLOOKUPเลือกเท่าที่เราต้องการให้หารนะครับกดลูกน้ำนะครับแล้วก็ไปเลือกส่วนของตารางนะครับเสร็จแล้วเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการให้ออกมาก็คือ2นะครับเสร็จแล้วให้เลือกให้ตรงกันทุกประการนะครับวงเล็บปิดโอเคครับโอ้ได้แล้วครับรายการแรกไข่เจียวเรามาลองแก้กันอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่มีความผิดพลาดในส่วนของฟังก์ชัน VLOOKUP นะครับ VLOOKUP เนี่ยจะใช้งานก็ควรจะมีการซอร์ตก่อนนะครับเดี๋ยวในส่วนนี้เราต้องทำการล็อกเซลล์เพื่อให้คอลัมน์ที่เราต้องการค้นหาเนี่ยคือแค่นี้จริงๆนะครับส่วนในการค้นหาตรงนี้เนี่ยก็คือไม่เป็นไรปล่อยไว้นะครับกด Enter ปึ้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรา copy ไปอีก2อันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนให้นะครับในที่นี้ก็อาจจะมีซ้ำกันนะครับเวลาไม่รู้จะกินอะไรลองกด F9 ลูกตึ้งไข่เจียวแกงจืดข้าวผัดนะครับก็คือเบอร์2นะครับแกงจืดนะครับแล้วก็ข้าวผัดเบอร์1นะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรก็ได้นะครับตอนแรกจะทำเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าจะไม่ค่อยดีโอ้อันนี้น่าจะจำกันได้นะครับในการใช้งานฟังก์ชันน่าจะจำได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ให้ลองเล่นดูนะครับลองกด F9 ดูก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับคะแนนต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวส่วนของ VLOOKUP เนี่ยผมจะมาสอนการใช้งานอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์นะครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอบคุณมากครับ